มาในกรุงเทพมหานครนะคะกรณีของการที่มีคนร้ายเนี่ยนะคะเข้าไปชิงทองในห้างโลตัสย่านวังหินเนี่ยนะคะตำรวจนั้นจับสองสามีภรรยาที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะแล้วก็ชิงทองไปน้ำหนักกว่า200บาทนะคะในระหว่างเตรียมหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านโดยหน่วยอรินทราชคุมเข้มสอบปากคำค่ะ กรณีคนร้ายบุกเข้าไปชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้างโลตัสสาขาลาบรราว,วังหินนะคะได้ของกลางเป็นทองคำรูป,ปรพรรณน้ำหนักรวม216บาทรวมเป็นเงินกว่า6ล้าน5แสนบาทแล้วก็หลบหนีไปหลังจากก่อเหตุ ก่อเหตุตั้งแต่27กันยายนนะคะแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายก็คือนายมงคลใจอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะตอนนั้นก็กำลังเตรียมตัวจะหลบหนีออกนอกประเทศส่วนภรรยายก็เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ถูกจับกลุ่มได้ที่จังหวัดหนองคายในขณะที่เตรียมตัวหลบหนีออกนอกประเทศเช่นเดียวกัน นายมงคลมีประวัติเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อปี2554ในพื้นที่นวนครจังหวัดปทุมธานี ่อเหตุอีกนะคะที่ขอนแก่นเมื่อปี2562แล้วก็มาครั้งล่าสุดนี้นะคะที่พื้นที่ลาดพร้าววังหินค่ะผู้ต้องหาทั้งสองรายตำรวจคุมตัวเข้ากรุงเทพนะคะเดินทางโดยเครื่องบินและถึงกองบินตำรวจเมื่อช่วงกลางดึกโดยมีหน่วยอรินทราชติดตามอย่างใกล้ชิดนำตัวมาสอบสวนและขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอีกหนึ่งรายก็คือนายสุริยันคนนี้เป็นเพื่อนค่ะที่นายมงคลน,นั้นนำทองที่ชิงมาได้เนี่ยไปฝากไว้ก่อน จะหลบหนีไปผู้สืข่าวรายงานบอกว่าสําหรับผู้ต้องหาสองสามีภรรยาถูกแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําความผิดในการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ